เนี่ยรู้สึกเป็นห่วงนะครับในฐานะผู้ร่วมวิชาชีพก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อลุงที่พาลุงพลไปไหว้นะครับนะครับจะคุ้มครองทุกท่านนะครับทนายความลุงพลแล้วก็ทนายความที่เป็นกุนซือก็ขอให้รอดคุกตารางนะครับแล้วก็ลุงพลก็เหมือนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับทุกท่านนะสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับนะครับวันนี้เราก็จะมีข่าวสารอะไรกันนะครับหลายเรื่องหลายราวกันอยู่นะครับนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับนะครับเข้ามาได้เลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่นะครับเข้ามาช้านะฮะติดให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง8เมื่อสักครู่นี้นะครับให้สัมภาษณ์ช่อง8เรื่อง BM กับ Suzuki Swift นะครับเกิดอุบัติเหตุชนกันที่เขาค้อเมื่อสักครู่นี้นะครับให้สัมภาษณ์ช่อง8เดี๋ยวท่านก็ดูข่าวช่อง8ได้นะฮะก็คงจะมีอีกหลายช่องมาสัมภาษณ์นะครับก็เลยทำให้เราล่าช้าไปหน่อยนะฮะนะครับก็อย่างว่าเราก็ต้องมีเพื่อนนะฮะนะครับพี่น้องสื่อมวลชนสื่อกระแสหลักนะบอกจะสัมภาษณ์อาจารย์เดชาแล้วอาจารย์เดชาไม่ให้สัมภาษณ์มันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่มีพรรคมีพวกนะเวลาเราจะนะสร้างกระแสอะไรมันก็จะยากอ่ะเราก็ต้องมีความร่วมมือกับสื่อกระแสหลักโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐช่อง3ช่อง7ช่อง8ช่องอมรินทร์ช่องวันช่องแกรมมี่อะไรต่างๆมันต้องมีเพื่อนนะพูดง่ายอยู่ในสังคมนะครับเราก็วันนี้ก็ต้องนะขอโทษพี่น้องประชาชนที่มาช้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเรื่องนะครับเรื่องพิตตี้นะแล้วก็เสียวัย50นะเสียที่ขับรถอะไรนะเขาเรียกอะไรรถ BMW Z4นะครับแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุที่เขาค้อนะครับนะเป็นข่าวใหญ่ดังกันทั่วโซเชียลแล้วก็สถานีโทรทัศน์ข่าวหลักก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันนะครับกันเต็มที่นะฮะคืออย่างนี้ครับ การขับผมอยากจะอธิบายข้อกฎหมายนะคือการขับรถขับราบนท้องถนนนะทุกคนนะครับนะครับทุกคนนะครับนะสอบใบขับขี่มานะครับ1นะไม่ได้ซื้อมาเพราะฉะนั้นคุณสอบใบขับขี่ได้มาเนี่ยนะครับคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะคุณไม่ได้ซื้อมาแต่ถ้าคุณซื้อมาคุณจะขับรถอย่างไรเฮงซวยยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณสอบมาเนี่ยคุณต้องเคารพกฎจราจรอันนี้หัวใจมันมีอยู่แค่นี้นะกฎจราจรหรือกฎหมายจราจรพ.ร.บ.จราจรทางบกเนี่ย
นะครับคำพิพากษาของศาลฎีกาเขียนไว้ชัดเขาบอกว่ามีไว้นะเพื่อปกป้องบุคคลอื่นไงนะครับกฎหมายจราจรเนี่ยมีเป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อปกป้องคนอื่นปกป้องคนที่ใช้รถใช้ถนนซึ่งเขาไม่รู้เรื่องนะขับรถมาดีๆแต่ปรากฏว่าคุณซิ่งชิบหายเลยนะซิ่งสิคะซิ่งสิคะซิ่งไปเลยค่ะซิ่งไปเลยค่ะนะแล้วคุณขับไปเนี่ยคุณซิ่งนะมันไม่ใช่สนามแข่งรถมันเป็นถนนสาธารณะเป็นถนนหลวงมันต้องมีกฎกติกามันมีคนที่เป็นผู้ร่วมเดินทางซึ่งเขาไม่รู้อีโนอีนาอีเนอะไรกับคุณเลยนะต้องมาตายโดยที่มันแบบก่อนเวลาจำเป็นไม่มีโอกาสได้ล่ำลาญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎใครก็แล้วแต่ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรนะกฎหมายแพ่งเนี่ยก็เขียนเลยนะให้สันนิษฐานไว้เป็นผู้ผิดนะครับเข้าใจนะอันนี้ผมอธิบายกฎหมายหลักๆก่อนนะถ้าเราขับรถมาดีๆแล้วมีคนอยู่ดีข้ามเกาะกลางถนนมาชนเราตายนะเรามีความผิดไหมเราไม่มีความผิดปะเราขับรถมาปกติไม่รู้นะมาจากไหนไม่รู้ข้ามเกาะกลางถนนมาแล้วก็มาชนเราตายคนที่ต้องผิดก็คือคนที่ขับรถแล้วก็ข้ามเกาะกลางถนนมาแล้วก็ทำให้เราตายอันนั้นน่ะคนนั้นคนผิดส่วนเราขับรถมาด้วยความเร็วปกติสมมตินะเป็นเรื่องสมมตินะนะครับแล้วใครข้ามเกาะกลางถนนมาแล้วทำให้เราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็ตายเราก็เป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะแล้วก็เป็นผู้เสียหายในคดีละเมิดนี่หลักกฎหมายก่อนนะครับนะฮะกฎหมายละเมิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา422ถ้าความเสียหายเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่นๆผู้ใดทำการฝ่าฝืนเช่นนั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ผิดคือสันนิษฐานไว้ก่อนเลยคุณผิดส่วนคุณจะผิดหรือไม่ผิดเอาไปสู้กันที่ศาลแต่ว่าสันนิษฐานก่อนผิดเหมือนแบบเวลาเขาบอกเฮ้ยตรวจแอลกอฮอล์หน่อยเอ้ยกูไม่ให้ตรวจนะผมไม่ให้ตรวจอะไรก็ว่าไปเนี่ยสันนิษฐานเลยว่าคุณเมาเพราะถ้าคุณไม่เมาคุณจะกลัวอะไรล่ะครับนะคุณจะกลัวอะไรที่ไม่กล้าเป่าไม่กล้าเจาะเลือดนะครับอันนี้หลักของกฎหมายนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วก็อีกเรื่องนึงกฎหมายที่พี่น้องประชาชนควรจะรู้ก่อนที่ผมจะพูดเรื่อง BMW Singนะจนทำให้ซูซูกิสวิฟต์ตายไป2ศพคนขับ BM ก็ตายไปด้วย3ศพอีกคนหนึ่งพิตตี้ได้รับขาหักบาดเจ็บสาหัสประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา432บุคคลใดยุยงส่งเสริมนะในการทำละเมิดก็ถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดร่วมด้วยนะสิ่งเลยค่ะสิ่งเลยค่ะถือเป็นการยุยงส่งเสริมไหมนะคำว่าสิ่งแปลว่าอะไรครับซิ่งแปลว่าขับเร็วๆขับเร็วๆเลยซิ่งภาษาวัยรุ่นซิ่งเร็วๆเลยเร็วๆเลยก็หมายถึงว่าไปยุยงส่งเสริมให้คนขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทำไปทำมาจึงเป็นที่มาของการอะไรฮะเกิดอุบัติเหตุเพราะนั้นนะใครก็ยุยงส่งเสริมเนี่ยถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดร่วมด้วยต้องรับผิดในความเสียหายค่าสินหมายทดแทนด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา432วรรค2นะต้องรับผิดเท่าๆกันนะอยู่ในวรรค3นะถ้าหลายคนร่วมกันกระทำละเมิดกฎหมายบอกว่าต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันนะครับนี่หลักๆนะเพราะฉะนั้นเอาความรู้ก่อนต่อไปกฎหมายมรดกเอ้าไปกฎหมายอาญากฎหมายอาญาบอกนะโทษระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นกรณีนี้คนขับรถ BMW สมมุตินะครับดูตามข่าวนะฮะดูพยานหลักฐานตามข่าวนะสมมุติเป็นเรื่องสมมุตินะผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะครับนะสมมุติว่าคนขับรถ BM ประมาทและทำให้คนตายนะหลักกฎหมายเขาบอกว่าอะไรฮะโทษระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิดก็หมายความว่าพอเขาตายแล้วมันก็จบแล้วเรียบร้อยนะจบไปดำเนินคดีกับคนตายไม่ได้เพราะมันไม่มีสภาพบุคคลนะหลักๆ ก็มีอยู่แค่นี้เข้าใจนะพอเขาตายแล้วมันก็จบนะเข้าใจนะโทษระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิดชัดเจนไหมครับเพราะนั้นก็อะไรไม่ได้แต่ในชั้นนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นคนประมาทแต่ดูจากข่าวแล้วนะสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าคนที่ทำผิดกฎจราจรนะครับนะเป็นผู้ประมาทไปก่อนนะครับแต่ว่า
BMW ผิดหรือไม่นั้นคือศาลนะครับไม่ใช่ผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่อัยการนะครับส่วนพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาใครในเมื่อนะเขาตายไปแล้วก็นะความโทษระงับไปด้วยความโทษระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิดพนักคดีอาญาในส่วนคนขับก็ไม่ได้แต่อาจจะมีการแจ้งข้อหาพิตตี้หรือไม่ก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนไม่ใช่เอาแค่คำพูดซิ่งเลยค่ะซิ่งเลยค่ะแล้วไปแจ้งความนะครับต้องไปเอาประกอบกับอย่างอื่นด้วยนะเอาคำพูดของของน้องคนนี้พิตตี้อายุ18ไปประกอบกับคำพูดอื่นๆในคลิปที่ไลฟ์สดก่อนตายนะประกอบกับพฤติการในการขับขี่ของคนขับคำพูดของคนขับแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรวะไปประกอบกับกล้องหน้ารถอื่นๆกล้องวงจรปิดประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อมลักษณะการชนเอามารวมกันถึงจะแจ้งข้อหาน้องพิตตี้ได้นะในชั้นนี้ก็น้องพิตตี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าก็อาจจะถูกแจ้งข้อหาหรือไม่ก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนนะแต่คำพูดพวกนี้เราไม่ควรพูดนะครับซิ่งเลยค่ะซิ่งเลยค่ะเนี่ยเราไม่ควรพูดอันนี้เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วย TikTok ก็472 YouTube 1,200 นะครับแล้วก็ Facebook ก็3,700 3,800 นะครับมีคนถามว่าบริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบไหมไอ้บริษัทประกันภัยถ้ารับประกันภัยค้ำจุนไว้ถ้าคนขับรถ BMW ซึ่งเอาประกันไว้ประมาทหรือต้องรับผิดบริษัทประกันภัยก็ต้องรับผิดนะถ้าผู้เอาประกันของตัวเองผิดบริษัทประกันภัยก็ต้องรับผิดครับแต่รับผิดไม่เกินทุนประกันที่ตัวเองรับประกันภัยไว้เช่นครั้งละ5ล้าน10ล้านก็รับผิดแค่นั้นไม่เกินนั้นนะครับนะก็ต้องดูไปครับนะฮะนะครับนะเข้าใจนะครับนะครับนะฮะก็ดูกันต่อไปครับก็คดีนี้ก็เป็นคดีดราม่าทางโซเชียลเพราะมันดันไปมีคลิปว่าซิ่งเลยค่ะซิ่งเลยค่ะวิวดีจังเลย ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับใครก็แล้วแต่ที่ขับรถแรงรถสปอร์ตทั้งหลายเนี่ยชาร์จรักษาชีวิตของคุณไว้ได้นะเพราะว่าถนนเมืองไทยมันไม่ใช่สนามแข่งเซอร์กิตอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สนามแข่งรถนะกราบเรียนไปยังบรรดาพ่อมหาเศรษฐีทั้งหลายนะครับว่ารถคุณจะวิ่งโดย300 400เครื่องแรงเทอร์โบแค่ไหนเนี่ยนะครับถนนเมืองไทยมันไม่ได้มีสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับสมรรถนะของพวกคุณนะถึงเวลาก็ต้องถึงแก่ความตายก็อย่างไรก็นะขอแสดงความเสียใจกับผู้ตายด้วยนะเพจการเมืองก็ไปมีการนำเสนอข่าวว่าทำนองว่านะคนขับเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112หรือไม่อะไรต่างอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการหมิ่นประมาทผู้ตายทายาทเขาอาจจะมาฟ้องร้องได้เขาตายไปแล้วไปพูดเนี่ยเขาเสียหายอะไรต่างๆมันมีกฎหมายหมิ่นประมาทผู้ตายอยู่ด้วยก็ฝากๆนะฮะแล้วก็เพจการเมืองบางเพจก็ซ้ำเติมเลยดีใจเลยตายแล้วนะครับผู้ต้องหาคดีหมิ่นอะไรต่างๆอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าคนขับเขาก็ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็อย่าไปซ้ำเติมอะไรเขานะไปบอกเขาเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นมาตรา112ซึ่งจริงหรือเท็จอันนี้ผมไม่ทราบเห็นว่อนโซเชียลเลยก็อยากจะให้เคารพคนตายตายไปแล้วน่าจะนะน่าจะโหสิกรรมให้กันไปนะครับเราก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะผมเองก็ได้มีเคยทำคดีพวกลูกเศรษฐีซิ่งๆอะไรแบบนี้มาแล้วนะครับหลายเรื่องหลายราวอยู่นะฮะนะที่ชนกันสนั่นบนทางด่วนลูกเศรษฐีนะก็ขับรถเนี่ยซุปเปอร์คาร์ชนกันเละเทะอะไรต่างๆนี่ผมก็ได้มีส่วนทำคดีนะฮะนะครับนะแล้วก็อีกคดีนึงสมัยอีกคดีนึงก็คือคดีแพรวาจำได้ไหมผมกับหนุ่มกัญชัย2คนก็นำเงินไปวางศาลทุกบาททุกตังค์สมัยนั้นน้องแพรวายังเป็นเด็กนะครับนะครับอันนั้นน้องก็ขับรถด้วยความไม่ระมัดระวังจำได้ไหมคดีแพรวานะฮะแต่ผมไม่ได้คดีแพรวาผมไม่ได้เข้าไปว่าความแต่ผมกับหนุ่มกัญชัย2คนนำเงินค่าเสียหายหรือค่าสินหมายทดแทนไปวางไว้ที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งข่าวใหญ่เมื่อหลายปีก่อนปี2ปีมั้งศาลฎีกาตัดสินแล้วผมกับ2คนกับหนุ่มกัญชัยก็ไปด้วยกันเอาเงินไปวางแพรวาอันนั้นก็น้องเขาก็นะอายุยังน้อยนะครับนะคดีแพรวานะก็เหมือนกันนะแต่แพรวาเขาไม่ได้ขับรถหรูนะครับอันนั้นแล้วมีคดีนึงก็มีพวกรถหรูชนรถนักศึกษาข่าวใหญ่เหมือนกันครับนะบนทางด่วนรถเสียหายน้องเขาตกอกตกใจ
นะอันนั้นผมเป็นทนายความผ่ายสายผู้เสียหายนานและคดีดังนะครับนะก็ไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขาหลายปีเพราะนั้นก็ฝากครับพวกรถสปอร์ตคาร์ถนนเมืองไทยไม่สามารถรับสมรรถนะของพวกท่านได้นะครับนะแล้วก็ฝากไว้ว่านะขับรถเป็นล้านสันดานสลึงเดียวเนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยขับรถราคาเป็นล้านสันดานสลึงเดียวนะฝากสำหรับบุคคลทั่วไปไม่ใช่หมายถึงคนตายนะครับคนตายเนี่ยจบไปแล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงเขาแล้วนะนี่ผมพูดถึงว่าพวกเศรษฐีทั้งหลายนะพวกกุมารทั้งหลายนะบรรดากุมารทั้งหลายนะที่แบบนะรถลาเนี่ยไม่ได้ซื้อเองสมบัติพ่อแม่ทั้งหลายเกิดมาบนกองเงินกองทองรถราคาหลายสิบล้านมีทั้งปอร์เช่มีทั้ง BM ไม่ว่าจะ Z4 หรือรถเบนซ์รถอะไรก็แล้วแต่นะนะคุณอย่าลืมนะเวลาไปขับรถชนคนอื่นเนี่ยถ้าคุณตายก็ตายไปแต่ว่าคนอื่นเขาตายด้วยเนี่ยอย่างคดีเนี้ยน้องๆ2คนอายุเท่าไหร่29กับ30นะเขาจะไปรู้เรื่องอะไรกับคุณด้วยน้องผู้หญิงเนี่ยแล้วอยู่ดีๆก็ตายคาที่ไม่ได้มีโอกาสได้สั่งเสียครอบครัวอยู่ดีๆก็ตายไปเลยอ่ะเขาไม่รู้อีหน่อยเน่อะไรเพราะความประมาทนะส่วนจะเป็นความประมาทของใครในคดีนี้ก็ผมก็ไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นศาลตัดสินก็รอศาลตัดสินนะก็ดูกันต่อไปว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายยังไงกันนะก็แนะนำให้ไปหาทนายความนะครับนะครับนะญาติคนตายก็ไปหาทนายความส่วนญาติของคนขับรถ BMW ก็ต้องหาทนายความเหมือนงานนี้เพราะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าถ้าดูจากคลิปวิดีโอดูจากที่เกิดเหตุดูจากการกระเด็นไปอยู่อีกฝั่งนึงนะฝ่าย BMW ก็อาจจะต้องเสียเปรียบสักหน่อยนึง อาจจะโดนข้อสันนิษฐานว่าประมาทแต่ก็ไม่แน่นะครับนะเห็นดูรายงานข่าวบอกตำรวจไปดูแล้วนะไปดูที่ไมค์ของรถ BMW ความเร็วแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ไม่น่าจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เพราะฉะนั้นงานนี้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินกันนะว่าใครผิดใครถูกนะเราพูดกันกลางๆเป็นรายการที่ให้ความรู้ทางกฎหมายผมแนะนำทั้ง2ฝ่ายทั้ง BMW นะครับทั้งรถสวิฟต์นะเก๋งทั้ง2ฝ่ายต้องหาทนายความนะครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายก่อนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนมันก็ต้องมีการมานั่งพูดคุยกันละเอายังไงกันดีค่าเสียหายใครจะรับบริษัทประกันก็ต้องมานั่งปรึกษากันนะผมเชื่อว่าทั้งรถเก๋งสวิฟต์แล้วก็รถเก๋ง BMW น่าจะมีบริษัทประกันภัยทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งปรึกษาหารือนะในชั้นนี้นะพูดกลางๆนะครับยังไม่รู้นะว่าใครผิดใครถูกนะก็ดูคร่าวๆเนี่ยฝ่าย BMW เนี่ยน่าจะเสียเปรียบเพราะว่าอะไรคุณรถของคุณเนี่ยกระเด็นไปอยู่อีกฝั่งนึงนะซึ่งมันอาจจะเกิดจากประมาทนะหรือเกิดจากอะไรอันนี้เราไม่ทราบหรือเกิดจากถนนลื่นแต่ถนนลื่นแล้วคุณทำไมไม่ขับช้าๆมันก็มีคำถามนะ BMW เนี่ยก็น่าจะถูกสันนิษฐานว่าประมาทไปก่อนแต่ก็ยังมีข้อต่อสู้ก็คงจะต้องสู้กันอีกยาวคดีนี้ค่าเสียหายก็เรียกกันคิดว่าน่าจะเรียกกันเป็น10ล้านนะเป็น10ล้านเช่นตายไปแล้วอาจจะเรียกกันคนละ10ล้านรวมแล้ว2ผู้เสียหาย2คนก็20ล้านอะไรทำนองนี้ประมาณนี้ก็แล้วแต่หรือจะเรียกมากกว่านี้นะนะครับนะครับก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้กลางๆนะก็ต่างคนต่างไปหาทนายครับนะทั้ง2ฝ่ายต้องมีทนายแล้วครับจะไปหาทนายที่ไหนก็แล้วแต่ท่านไว้วางใจใครก็ทนายใกล้บ้านท่านกันถ้าไม่มีทนายเลยยากจนก็แล้วแต่หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องมีอันนี้ก็ให้ความรู้ก็ต้องมีก่อนจะไปพบพนักงานสอบสวนก็ต้องไปตั้งหลักตั้งอะไรกันก่อนนะนะครับนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะครับนะฮะก็ว่ากันไปนะครับคดีนี้ก็ต้องไปยาวครับก็คงเป็นดราม่าและช่วงนี้ฝนตกฝนอะไรต่างๆนี่ตอนนี้ก็โอ้โหนะอุบัติเหตุเยอะแยะแถวรามอินทราแถวทางด่วนเนี่ยแถวเกษตรนวมินทร์ใกล้บ้านผมอยู่ย่านนี้อุบัติเหตุเยอะฮะรถแกว่งบ้างตกถนนบ้างชนต้นไม้เพราะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยนะครับยังไม่รวมถึงต้นไม้ล้มมาทับรถยนต์อะไรต่างๆอันนั้นก็ใครที่เป็นเจ้าของต้นไม้ก็ต้องรับผิดนะและถ้ามันอยู่ในเขตเทศบาลเทศบาลก็ต้องรับผิดอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครกรุงเทพก็ต้องรับผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปFacebook ก็ประ 4,600 YouTube 2,100 ก็ 6,000 กว่านะ TikTok ก็ 300 กว่าเข้ามาครับรายการเราให้ความกดให้ความรู้ทางกฎหมายกันแบบกลางๆนะครับแบบกลางๆนะครับ
นะทนายความที่จะมาให้คำปรึกษากฎหมายในคดีนี้ก็ต้องพูดความจริงนะจะไปสอนให้ลูกความเบิกความเท็จนะหรือปลอมเอกสารหรือนำสื่อพยานหลักฐานเท็จก็ไม่ควรทำนะถึงแม้จะชนะคดีได้เงินค่าจ้างเยอะแต่สุดท้ายศาลก็ต้องออกหมายจับอยู่ดีนะครับเราดูข่าวนะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีทนายความบางคนซึ่งมีอยู่น้อยมากนะช่วยเหลือลูกความลูกความทำผิดก็ทำให้เป็นถูกซะพยานเอกสารไม่มีก็ไปปลอมให้เขานะพยานที่เบิกความปกติก็ไปให้เขาเบิกความเท็จซะเวลานำสืบก็เอาเอกสารปลอมไปสืบสุดท้ายก็โดนศาลออกหมายจับมันก็หมดอนาคตครับถึงแม้เราจะเก่งแค่ไหนแต่เราเป็นคนเก่งต้องเก่งแล้วอย่าโกงนะก็ฝากเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่านนะครับที่พูดมานี่พูดทั่วๆไปนะครับบางคนเวลาผมพูดก็อ๋อไม่มีใครแล้วครับนอกจากผมเองครับที่ปลอมเอกสารแล้วก็นำสืบแล้วก็เอาพยานเท็จไปเบิกความในศาลช่วยลูกความไม่มีใครมีผมคนเดียวครับอย่าไปคิดแบบนั้นครับไม่มีครับคือผมเนี่ยเป็นทนายแก่ที่ว่าจะเลิกอาชีพอยู่แล้วจะ60อยู่แล้วนะอีกไม่กี่วันกี่เดือนนึงมันก็จะ60อยู่แล้วนะ57 58เข้าไปแล้วมันใกล้เกษียณเลิกแล้วก็ฝากเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับรับทำคดีสำคัญสำคัญเนี่ยถ้าพยานเอกสารไม่มีก็อย่าไปปลอมให้เขาเวลานำสืบพยานหลักฐานก็อย่าเอาเอกสารเท็จไปสืบถึงแม้จะช่วยเหลือลูกความได้วันหนึ่งถ้าโดนจับได้ศาลก็ออกหมายจับทนายก็ต้องติดคุกแล้วก็หมดอนาคตนะก็ฝากกันไว้นี่เรื่องนี้ก็เหมือนกันครับสู้กันด้วยข้อเท็จจริงสู้กันด้วยพยานหลักฐานอย่าใช้วิธีการวิ่งเต้นอย่าใช้วิธีการล้มคดีก็ฝากบรรดาทนายความในวิชาชีพด้วยนะอย่าปลอมเอกสารอย่าเอาพยานเท็จอย่าข่มขู่พยานอย่าบิดเบือนอย่าอะไรต่างๆนะแต่คดีนี้ผมว่านะมันพิสูจน์กันไม่ยากหรอกเพราะมันมีคลิปกล้องวงจรปิดมีกล้องหน้ารถหลายๆคันเลยครับเอามารวมๆกันเราก็สามารถจะรู้เลยว่าใครประมาทแต่ตอนนี้ก็ว่ากันไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวรอตำรวจเขาแถลงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นดราม่าอยู่ด้วยนะครับนะครับนะฮะนะครับนะครับว่ากันไปครับนะครับยังมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องคดีน้องชมพู่นะฮะแสดงว่า FC แม่น้องชมพู่ยังเยอะอยู่ก็พูดซะหน่อยนึงก็ล่าสุดเห็นบอกว่านายอาชียะแจ้งหมายข่าวแล้วครับพรุ่งนี้นะครับนะพรุ่งนี้นายอาชียะก็จะไปติดตามคดีต่างๆนะที่เคยมีการไปกล่าวโทษทนายความของนะนายชัยพลหรือลุงพลไว้นะครับสถานที่ต่างๆคดีเก่าๆนะครับคุณอัจฉริยะก็จะไปตามดูว่ามีความนะเป็นถ้าเปรียบเป็นหมาเขาเรียกว่าหมากัดไม่ปล่อยแต่ไม่ใช่หมาบ้านะครับนะฮะหมาบ้านี่คุมสติอะไรไม่ได้นะอัจฉริยะตะกี้แจ้งหมายข่าวไปยังสื่อมวลชนว่านะครับเขากำลังจะไปติดตามคดีที่เคยกล่าวโทษทนายความลุงพลไว้นะครับนะเขาแจ้งหมายข่าวพรุ่งนี้ก็จะไปติดตามคดีนะอันนี้คุณอัจฉริยะฝากมานะส่วนจะมีคดีอะไรบ้างก็พี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะทราบอัจฉริยะแจ้งสื่อมวลชน 14:00 นพรุ่งนี้ที่สำนักงานอัยการคดีทุจริตภาค7สมุทรสงครามนะครับนะยื่นหนังสือเร่งรัดคดีเนี่ยทนายความลุงพลนะนะคดีแรกคดีเป็นคนกลางเรียกรับสินบนนะสพกระทุ่มแบนคดีที่2เป็นกรณีใช้เอกสารเท็จมาตรา100/2พรบยาเสพติดนะครับนะพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องไป5เดือนแล้วนะครับแต่อัยการยังไม่ได้สั่งฟ้องพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องไป5เดือนแล้วอันนี้เป็นข่าวฝากมานะครับในฐานะผมเป็นสื่อมวลชนนะครับก็แจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบว่า 14:00 พรุ่งนี้ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อนะครับนะคุณอัจฉริยะท่านประธานชมรมก็แจ้งผู้สื่อข่าวไปทำข่าวติดตามคดีของทนายความลุงพลนะครับทั้งหมด2คดีคดีแรกเป็นคนกลางเรียกรับสินบนคดีที่2ใช้เอกสารเท็จนะช่วยเหลือจำเลยในคดียาเสพติดนะครับส่วนจะใครผิดใครถูกอะไรต่างๆนั้นก็ต้องรอศาลตัดสินนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมของทนายความลุงพลด้วยนะครับนะให้ความเป็นธรรมกับลุงพลไปแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทนายความลุงพลด้วยก็คุณอัจฉริยะนะครับเขาแจ้งมานะครับก็ไปดูนะครับนะฮะว่าไปเร่งรัดคดีว่าเมื่อไหร่อัยการคดีทุจริตภาค7สมุทรสงครามจะฟ้องร้องทนายความลุงพลนะครับต่อไปนะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณอัจฉริยะเพราะเขาไปกล่าวโทษไว้
นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนี่ข่าวฝากมานะนะสำหรับคดีแม่น้องชมพู่ก็มีความคืบหน้านะครับแล้วก็รายงานข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้ผมตามเขาบอกว่าผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีได้แถลงข่าวว่าถ้าได้รับหนังสือจากอัยการให้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับทนายความลุงพลนะครับก็จะแจ้งความนะฮะจะแจ้งข้อหาเพิ่มนะฮะในข้อหานำสืบเท็จนะครับใช้พยานหลักฐานเท็จในการนำสืบในคดียาเสพติดนะครับตามมาตรา181ซึ่งมีโทษขั้นต่ำ1ปีสูงสุด7ปีวันก่อนนี้ผมพูดผิดไปขั้นต่ำ3ปีความจริงไม่ใช่นะขั้นต่ำ1ปีสูงสุด15ปีนะประมวลกฎหมายอาญามาตรา181นะ181นะครับวงเล็บ2นะครับนะมาตรา181วงเล็บ2ก็บอกว่านะถ้ากระทำความผิดในคดีที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะต้องระวางโทษตั้งแต่1ปีถึง15ปีปรับ 20,000 ถึง 300,000 บาทนะเพราะนั้นทนายความลุงพลก็จะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับนะก็แต่เห็นว่าคดีนี้มีทนายความ2คนนะครับนะอีกคนนึงก็โดนดำเนินคดีอยู่ด้วยก็เป็นทนายความที่เป็นที่เขาเรียกว่ากุนซือของทนายความลุงพลครับนะครับก็พูดง่ายก็ทั้งทนายความลุงพลและกุนซือของทนายด้วยนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยครับในฐานะผู้ร่วมวิชาชีพนะครับยังไงก็สู้คดีให้หลุดนะครับทั้งทนายความลุงพลนะครับปกติก็เป็นทนายความตอนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาก็เอาใจช่วยนะนะในฐานะผู้ร่วมวิชาชีพทนายความนะครับก็สู้กันต่อไปครับถ้าท่านไม่ได้ทำผิดท่านก็สู้ไปในชั้นนี้ก็ถือว่าทนายความลุงพลนะครับที่กำลังจะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มเนี่ยเรื่องใช้เอกสารเท็จนำสืบเท็จในคดียาเสพติดเพื่อช่วยเหลือลูกความตัวเองนะครับรวมทั้งกุนซือของท่านด้วยนะครับก็เป็นห่วงนะครับเอาใจช่วยครับในฐานะผู้ร่วมวิชาชีพนะครับนะสู้กันให้สุดนะครับนะถ้าทำผิดจริงก็รับสาภาพถ้าไม่ได้ทำผิดก็สู้คดีไปแต่ถ้าทำผิดแล้วพยานหลักฐานชัดเจนยังสู้ก็มันก็เดินให้สุดหยุดที่คุกก็ว่ากันไปก็ในชั้นนี้ทนายความ2ท่านนะครับทั้งทนายความลุงพลและกุนซือของเขา2คนนะครับนะโดนทั้งคู่ครับนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นวิบากกรรมนะประกอบอาชีพทนายความวันดีคืนดีเรากลายเป็นผู้ต้องหาจากทนายความกลายเป็นผู้ต้องหาไม่น่าเชื่อนะไม่รู้ว่าประกอบวิชาชีพเป็นยังไงนะครับแล้วเป็นคดีประเภทยาเสพติดนี่มันแบบคดีร้ายแรงนะครับนะสังคมก็จะรับกันไม่ได้นะคดีแบบปลอมเอกสารนะครับนะครับปลอมเอกสารแล้วก็เอาเอกสารปลอมไปนำสืบช่วยเหลือลูกความเนี่ยเหนื่อยนะแต่เท่าที่ทราบทนายความลุงพลเขาปฏิเสธนะครับว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่รู้ครับก็ว่ากันไปครับก็สันนิษฐานว่าทนายความลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะครับนะก็ว่ากันไปส่วนจะมีที่ยืนในสังคมหรือไม่ก็พี่น้องประชาชนก็ตัดสินเองทั้งทนายความลุงพลแล้วก็กุนซือนะหรือกุนเชียงอะไรต่างๆนะครับก็ดูนะครับว่าทั้งสองคนจะรอดไหมนะเพราะคดีประเภทนี้เท่าที่ผมไปดูคำพิพากษาฎีกามาสมมุติว่าผิดจริงนะครับเป็นเรื่องร้ายแรงนะเป็นเรื่องร้ายแรงครับนะเพราะการกระทําดังกล่าวสมมุติว่าเป็นการกระทําความผิดนะครับเรื่องปลอมเอกสารนําสืบเท็จช่วยเหลือผู้ต้องหาคดียาเสพติดเนี่ยเท่าที่ผมไปดูคำพิพากษาฎีกานะส่วนใหญ่ติดคุกอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงนะถ้าผิดจริงก็คงจะโอกาสจะมีการรอการลงโทษอาจจะยากหน่อยแต่ก็ไม่แน่อาจจะรอได้ก็เป็นกำลังใจให้ทนายความลุงพลนะครับนะจากทนายความแก่ๆอายุ60ปีสติปัญญาก็คงจะสู้ท่านไม่ได้หรอกครับความเฉลียวฉลาดก็คงสู้ท่านไม่ได้เพราะแก่แล้วแก่ด้วยโง่ด้วยคนอย่างผมนะครับนะที่ผ่านมาก็บอกว่าผมได้ชอบไปอิจฉาเขานะคือการจะอิจฉาผู้อื่นเนี่ยคนนั้นต้องดีกว่าเรานะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทนายความลุงพลเป็นอะไรทำไมชอบคิดว่าผมไปอิจฉาเขาเนี่ยผมเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงนะครับในฐานะผู้ร่วมวิชาชีพก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อลุงที่พาลุงพลไปไหว้นะครับจะคุ้มครองทุกท่านนะครับทนายความลุงพลแล้วก็ทนายความที่เป็นกุนซือก็ขอให้รอดคุกตารางนะครับแล้วก็ลุงพลก็เหมือนกันนะครับถ้าลุงพลไม่ได้ทำผิดนะครับตอนนี้ลุงพลเป็นแค่ผู้ต้องหาก็ขอให้ลุงพลนะครับรอดคุกถ้าไม่ทำผิดนะครับ
แต่ถ้าทำผิดแล้วสู้คดีก็ขอให้ได้รับโทษตามกฎหมายตามพยานหลักฐานนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะฮะก็มีคนถามมาเราก็ตอบไปสบายสบายรายการเราเป็นกลางนะครับนะพูดกันตรงไปตรงมานะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะทนายคลายทุกข์ก็ให้ความรู้กันเต็มที่นะครับนะครับก็สองเรื่องใหญ่ๆนะครับอยู่ในความสนใจนะครับนะครับนะครับเนี่ยอะไรตาอะไรต่างๆนะครับเนี่ยก็มีคนถามเรื่องลุงพลยังเยอะอยู่นะบางคนบอกว่าจะมีคนไปขอถอนประกันครับอะไรตาอะไรเนี่ยนะนะครับพระจะช่วยไหมถ้าเราเป็นคนทำชั่วเราไปไหว้กราบพระไปเสี่ยงเซียมซีพระจะช่วยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคนชั่วไหมครับอาจารย์โอ้โหอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนประเภทนั้นผมเนี่ยถ้าถูกดำเนินคดีก็มีคืออะไรข้อหาปากหมาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นกระทบสิทธิ์คนอื่นถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทอันนี้ผมโดนแน่นอนครับเรื่องปากหมาปากเสียอันนี้ผมยอมรับครับนะผมโดนฟ้องไม่เป็นไรครับผมก็ยอมรับครับวันหน้าต้องติดคุกติดตารางเพราะปากหมาก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมคงจะไม่นะเอาอาชีพทนายความมารับจ้างปลอมเอกสารแล้วก็ผมก็จะไม่ช่วยพ่อค้ายาเสพติดโดยการปลอมเอกสารโดยการวิ่งเต้นล้มคดีหรือว่าโดยการเป็นคนกลางเรียกรับสินบนหรือทำเอกสารปลอมไปยื่นช่วยพ่อค้ายาเสพติดไม่ว่าจะให้ผม10ล้านผมก็ไม่เอาครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยสังคมก็จับได้นะครับสังคมก็จับได้พอจับได้ก็โดนออกหมายจับก็ติดคุกแล้วก็ชื่อเสียงต่างๆก็จบไปเงินทองที่ได้มาก็หมดไปเพราะว่าเป็นเงินสกปรกคือนี่ผมพูดถึงส่วนตัวผมนะผมคงไม่เดินทางสายสกปรกนะส่วนตัวนะครับเข้ามาแล้วก็เชิญนะครับนะครับนะคุยเรื่องอุบัติเหตุ BMW Z4 หน่อยพูดไปแล้วนะครับนะครับว่าญาติคนตายในรถ Swift ก็สามารถฟ้องทายาทของคนขับรถ BMW Z4 ได้นะครับส่วนที่ว่าใครชนะหรือแพ้ก็ต้องให้ศาลตัดสินแต่สันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยนะ BMW Z4 เนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่ประมาทนะครับน่าจะเป็นฝ่ายที่ประมาทนะครับนะครับนะว่ากันไปนะครับนะครับจัดไปนะครับนะครับเงินได้มาจากการนะเขาเรียกอะไรเงินได้มาจากการวิ่งเต้นล้มคดีไม่มีความสุขนะไม่รู้เขาฝากไปถึงใครนะเงินได้มาจากนะครับได้มาจากการวิ่งเต้นล้มคดีไม่มีความสุขหรอกครับอาจารย์จริงไหมครับอ๋อนะไม่รู้ฝากไปถึงใครนะเงินได้มาจากการนำสื่อพยานหลักฐานเช็ดช่วยพ่อค้ายาเสพติดไม่มีความสุขเงินได้มาจากการวิ่งเต้นคดีไม่มีความสุขสุดท้ายเขาสังคมก็รู้ไม่มีที่ยืนไม่รู้หมายถึงใครเขาฝากมานะสภาทนายความจะดำเนินคดีกับทนายความที่ออกทีวีแล้วอ้างว่าตัวเองเก่งกว่าทนายความคนอื่นหรือไม่อ๋อไม่รู้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องสภาวิชาชีพนะครับก็ดูกันต่อไปว่าสภาทนายความเห็นเลขาธิการบอกว่าใครที่อวดอ้างว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นในประเทศนี้ไม่มีใครเก่งเท่ากูแล้วนะทะเลาะกับผมกี่คดีก็ผมชนะหมดนะคือการอวดอ้างว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยมันทำไม่ได้นะโดยวิชาชีพทนายเขาเขียนแล้วห้ามอ้างว่าตัวเองเก่งกว่าทนายความคนอื่นนะครับก็เป็นหน้าที่ของสภาวิชาชีพนะครับว่าทางสภาวิชาชีพจะว่ายังไงนะครับแต่ว่าการเป็นทนายความก็ห้ามบอกนะครับว่าโอ้ยผมชนะหมด9คดี10คดีผมชนะนะผมไม่วิตกกังวลเลยนะคือการไปอวดนะหรือไปโม้ว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยมันก้ำกึ่งในการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทนายความก็แล้วแต่สภาวิชาชีพก็คงไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับก็ว่ากันไปบางคนบอกให้ทนายความไปจุดธูปปักหัวนะค่าจ้างคดีลุงพลเท่าไหร่ครับนะครับนะว่าความจริงว่าความฟรีจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบครับนะพี่น้องถามมาก็ต้องไปถามลุงพลนะครับเราไปถามทนายความลุงพลว่าความฟรีจริงไหมหรือว่านะที่พูดออกสื่อเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือไม่อะไรยังไงบางคนถามว่าเห็นมีข่าว FC ลุงพลนำเลขบัญชีมูลนิธิของทนายความไปเปิดรับบริจาคจริงหรือไม่มีเงินเข้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบต้องไปถามทางมูลนิธิต้องไปถามทางทนายความลุงพลนะครับผมไม่ทราบครับนะถ้าทนายความลุงพลก็ลองแถลงข่าวดูนะ
ว่าความฟรีจริงไหมได้ค่าจ้างจริงไหมหรือทำฟรีทำไปเพื่ออะไรยังไงก็เป็นเรื่องของทนายความลุงพลนะครับตอนนี้กระแสมันหนักนะฮะตอนนี้ก็ทัวลงนะทนายความลุงพลแล้วก็ลุงพลทัวลงเพจทนายความลุงพลนะเยอะนะครับว่ากันไปนะมีคนทัวเข้ามานะครับเป็นตำรวจนะครับนะเป็นตำรวจนะครับทัวเข้ามาแต่ว่าคงไม่ได้มาจับผมแล้วเพราะผมไม่ได้ทำผิดก็ว่ากันไปอยากยินได้ยินเสียงจุกรู้จากอาจารย์จุกรู้จุกรู้ยิ้วสบายสบายนะครับรายการของเราเข้ามานะครับคนดูของเราก็ยังแน่นอยู่TikTok ก็300กว่านะครับ Facebook ก็5,400อีกเรื่องครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องเสาไฟแฟนซีคือเสาไฟที่มีกินนารีมีมโนรานะมีเครื่องบินมีปลาบึกนะมีรูปนั่นรูปนี่เขาเรียกเสาไฟแฟนซี2วันที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้คุยกับคนในกระบวนการยุติธรรมระดับผู้ใหญ่เขาบอกอยากจะให้อาจารย์เดชาเนี่ยช่วยเตือนพี่น้องประชาชนช่วยกระตุ้นนะรัฐบาลด้วยช่วยกระตุ้นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะปปปตรหรือว่าตำรวจปราบทุจริตเนี่ยขอให้เอาจริงถ้าเอาจริงคดีเนี้ยสามารถเอาผิดไอ้พวกขบวนการเอาเงินกระบวนการผ่านภาษีประชาชนได้ปัญหาว่าตำรวจจะเอาจริงไหมปปชจะเอาจริงไหมปปทจริงไหมเอาจริงไม่รอดครับผมได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับนะท่านเล่าว่าไงฮะคดีเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตัดไปเลยเขาบอกให้ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะพวกนี้มันมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นจะเล่นมันยากเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเล่นมันเรื่องเดียวนะครับว่าไอเสาไฟเนี่ยนะไอพวกเนี้ยนะมันคุ้มค่าไหมเล่นมันเรื่องเดียวคุ้มค่าไหมสมเหตุสมผลไหมนะครับนะประชาชนได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ไอ้รูปอะไรนี่ไอ้รูปกินนารีมโนรานะครับรูปเครื่องบินแล้วก็ไอ้รูปอะไรวะไอ้เขาเรียกอะไรวะไอ้ปลาบึกมันทำขึ้นมาให้ใครดูมีใครดูนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยอันดับแรกมันสมเหตุสมผลไหมในการจ่ายตังค์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ลองถามมันสิถ้าเป็นบ้านมันเนี่ยมันจะติดตั้งเสาไฟแบบนี้ไหมเนี่ยต้นละ80,000-90,000นะมันบ้านมันเนี่ยมันจะติดตั้งเสาไฟแบบนี้ไหมถ้าเงินของมันเองอ่ะไอ้นี่มันเงินหลวงมันจะติดตั้งแบบนี้ไหมราคาเนี่ยมันจะเอาไหมคุ้มค่าไหมนะครับเนี่ยเขาบอกให้เล่นมันเรื่องเดียวเรื่องความคุ้มค่าเรื่องความจำเป็นใครได้ประโยชน์ประชาชนยังไงนะบริเวณที่มีเสาไฟมีคนผ่านไหมใครเห็นบ้างได้ประโยชน์อะไรนะแสงสว่างจำเป็นต้องถึงขนาดนั้นไหมนะคนในกระบวนการยุติธรรมระดับผู้ใหญ่นะท่านบอกว่าเนี่ยเล่นตั้งแต่คนที่คิดโครงการคนที่กำหนดนโยบายใครที่มันเป็นคิดโครงการที่มีมโนราใครที่คิดที่มันมีกินนารีมีเครื่องบินนะครับมีรูปสัตว์รูปอะไรต่างๆเนี่ยปลาบงปลาเบนะให้ดำเนินคดีนะครับตั้งแต่คนคิดโครงการคนเสนอโครงการและคนที่เห็นชอบด้วยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคนอนุมัติคนตรวจสอบนะหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้เงินน่ะเขาบอกว่าให้ตำรวจหรือปปช.ลองสอบสวนด้วยมันมีไหมเจ้าหน้าที่สตง.เจ้าหน้าที่ปปช.เจ้าหน้าที่ตำรวจมีใครไปทำความเห็นไม่บอกแบบนี้ทำได้แบบนี้ทำได้คนเหล่านี้ก็อาจจะถูกแจ้งข้อหาไปด้วยนะใครที่บอกว่าแบบนี้ทำได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมมตินะสตง.ปปช.ตำรวจหรือใครต่างๆเนี่ยที่บอกว่าทำได้เนี่ยสมมติว่าเป็นอย่างนั้นก็ควรจะต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยไหมนี่คนในกระบวนการยุติธรรมบอกผมนะต้องดำเนินคดีทั้งกระบวนการครับตั้งแต่คนคิดโครงการนะฮะคนอนุมัติคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคนตรวจงานนะครับต้องรับผิดชอบหมดรวมไปถึงกรมบัญชีกลางซึ่งมีหน้าที่ในการจ่ายเงินกรมบัญชีกลางมีเจ้าหน้าที่คนใดที่เข้าไปรู้เห็นเป็นเพราะกรมบัญชีกลางเนี่ยก่อนจะจ่ายเงินก็ต้องตรวจสอบไปนะว่าไอ้โครงการไอ้เสาไฟแฟนซีเนี่ยมันมีความจำเป็นไหมควรจะจ่ายเงินไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบตั้งแต่อะไรคนคิดโครงการนายกอบต.นายกอบจ.เทศบาลอะไรพวกนี้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนะเจ้าหน้าที่สตง.เจ้าหน้าที่ปปช.เจ้าหน้าที่ตำรวจ
รวมสุดท้ายถึงกรมบัญชีกลางคนจ่ายเงินสุดท้ายมีคนไหนบ้างไหมที่รู้อยู่แล้วแต่ยังจ่ายหรือมีนักกฎหมายมีหน่วยงานไหนไหมบอกว่าทำได้เนี่ยพวกเนี้ยมันมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบเช่นอาจจะเป็นตัวการร่วมอาจจะเป็นผู้สนับสนุนให้เน้นตรงนี้ครับนะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองฝากบอกมาว่ายังไงฮะว่าตำรวจจะเอาจริงหรือเปล่าที่ไปลงพื้นที่เนี่ยไปวัดระยงระยะเอาจริงหรือเปล่าเขาบอกเล่นมันอย่างเดียวเลยเนี่ยไอ้เรื่องคุ้มค่าเนี่ยคุ้มค่าไหมสมเหตุสมผลไหมนะทำไมคุณจะต้องเอาไอ้อะไรเนี่ยไอ้กินนาลีนะอะไรตาอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยนะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปล่ามันเป็นตัวเมืองไหมหรือมันเป็นป่านะเป็นป่าเป็นซอยนะคุณจะไปเอาไปให้ใครดูนะไอตัวกินนาลีตัวอะไรอะไรต่างๆเนี่ยสัตว์เนี่ยแต่ถ้าเป็นในตัวเมืองนะในตัวเมืองก็อาจจะรอดไปสถานที่ท่องเที่ยวรอดไปยังพอฟังได้ยังพออธิบายได้แต่ถ้าเป็นในซอยในป่าในอะไรไม่มีผู้คนเนี่ยอันเนี้ยนะท่าทางมันจะรอดยากหรือเปล่าแล้วก็ฝากตำรวจนะครับคดีเสาไฟเนี่ยนะครับนะอย่านะครับอย่าไปตัดสินซะเองนะครับว่าไม่มีมูลหลักฐานไม่พอฟ้องนะครับขอดักคอนะครับนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมานะตำรวจนะครับนะอย่าไปบอกนะหลักฐานไม่พอฟ้องนะครับนะปปท.อย่าไปบอกนะครับว่าหลักฐานไม่พอฟ้องนะครับปปช.เหมือนกันนะครับอย่าไปบอกว่าหลักฐานไม่พอฟ้องนะครับนะนะใครตำรวจไม่พร้อมปปช.ไม่พร้อมแต่ศาลพร้อมนะครับนะผมได้มีโอกาสคุยกับคนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะได้มีโอกาสนั่งคุยกันก่อนที่จะมาเนี่ยนะมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยศาลพร้อมนะครับศาลทุจริตพร้อมนะครับขอให้ตำรวจส่งขึ้นมาครับขอให้ปปช.ส่งขึ้นมายังศาลในคดีเสาไฟแฟนซีเนี่ยศาลพร้อมไม่ต้องไปนั่งเถียงกันหรอกครับว่าทำได้ครับมีกฎหมายเปิดช่องให้ทำได้ไม่ต้องไปเถียงครับนะศาลทุจริตพร้อมครับไม่ต้องเถียงครับเดี๋ยวศาลตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานเลยว่าทำแบบนี้ได้หรือไม่เน้นอย่างเดียวเรื่องความคุ้มค่าสมเหตุสมผลไหมนะอยู่ในซอยในป่าหิมพานต์อะไรอย่างเงี้ยมันได้ไหมนะไปตั้งเสาอยู่ในป่าหิมพานต์นะในซอยลืบเลยบ้านช่องก็ไม่มีโรงงานอยู่หนึ่งโรงงานมีบ้านอยู่หลังเนี้ยมันไม่สมเหตุสมผลไม่รอดแล้วครับนะตำรวจอย่าทำหน้าที่เป็นศาลตัดสินเลยว่าหลักฐานไม่พอฟ้องอย่านะครับปปช.อย่าไปตัดสินตกม้าตายซะก่อนนะครับนะศาลพร้อมครับคุณไม่ต้องไปนั่งเถียงครับคุณส่งฟ้องศาลทุจริตเลยเดี๋ยวตัดสินมาเลยครับนะครับว่าทําได้หรือไม่ได้จบครับมีแนวคําตัดสินของศาลมาเป็นคนกลางเพราะฉะนั้นทั้งปปช.ปปท.นะปปป.ตร.อย่าทําตัวเป็นศาลรวบรวมหลักฐานแล้วก็สั่งฟ้องไปให้ศาลทุจริตตัดสินไม่ต้องเถียงกันครับบางคนบอกเนี่ยนะต้องให้ปปช.นะมีหนังสือไปถึงคณะรัฐมนตรีว่าเป็นคำแนะนำจากปปช.ว่าเรื่องแบบนี้ทำไม่ได้อะไรต่างต่างไอ้แบบนั้นมันเป็นลักษณะของมาตรการเรื่องการให้คำแนะนำไม่มีผลบังคับแต่ถ้าเกิดคุณส่งศาลตีความจบเลยเรียบร้อยส่งศาลทุจริตเลยนะบางคนถามว่าคดีนี้จะมีการวิ่งตำรวจปปป.ตร.ไหมจะมีการวิ่งปปช.ไหมจะมีการวิ่งปปท.ไหมก็พี่น้องประชาชนก็จับตากันอยู่แล้วนะใครจะไปวิ่งอะไรต่างๆมันวิ่งไม่ไหวแล้ววิ่งไปก็สะดุดล้มถูกจับได้ก็ติดคุกอ่ะนะครับนะก็ขอให้ทุกคนนะเห็นแก่ประเทศชาติอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับนะครับนะเข้าใจนะนะฮะนะครับอย่าให้มีการวิ่งเต้นครับถ้ามีการวิ่งเต้นก็แอบบันทึกเสียงไว้ถ่ายคลิปไว้นะแจ้งนะตำรวจหน่วยงานอื่นไปจับให้ได้คาหนังคาเขาครับนะครับนี่คดีนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรที่อยู่ในความสนใจของประชาชนผมก็ตบเต็มที่ครับนะครับนะครับว่ากันต่อไปนะนะครับมีอะไรอาจารย์เดชาก็นะครับให้ความรู้กันเต็มที่นะฮะเราตรงไปตรงมารายการเราช่วยกันแชร์ครับเป็นรายการที่มีประโยชน์ให้สาระนะผู้ติดตามของเราก็ทาง Facebook ก็ 867,000 คนเกือบ 900,000 คนทาง YouTube ก็เกือบ 300,000 คนทาง TikTok ก็ 300,000 คนก็ประมาณรวมๆแล้วก็ประมาณ 1,400,500 ไอ้ประมาณล้านคนล้านประมาณล้าน 400,000 คนนะเข้ามาแล้วก็กดติดตามเพจทนายคลายทุกข์ด้วยกดไลค์ด้วยนะครับนะรายการดีๆมันต้องมีคนดูถ้าไม่มีคนดูก็คนจัดก็ไม่ค่อยมีกำลังใจ
นะสวนสาธารณะคนเขาอยากออกกำลังกายเขาดูข่าวสบค.บอกสั่งเปิด14มิถุนาพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าคำสั่งเก่ายังเหมือนเดิมครับกทม.ยังไม่เปิดครับมันจะเอายังไงกันแน่ก่อนรัฐบาลสั่งแต่กทม.ยังไม่เปิดจะเอายังไงคนออกกำลังกายก็ไปเก้อนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับฝากกันไว้นะครับเอายังไงแน่ตำรวจจราจรจะได้เก่งกฎหมายเวลาจับปรับจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับประชาชนนะครับนะครับนะโครงการพนักงานราชการเฉพาะกิจให้จับตาเด็กเส้นซิกแซกอยู่ต่อไม่มีการสรรหานี่นะเขาตั้งคำถามให้จับตานะจับตาดูจะมีการใช้เส้นใช้สายไหมกรุงไทยมั่นใจระบบคนละครึ่งเฟส3มีประสิทธิภาพก็วันนี้ก็คนลงทะเบียนกันเยอะแยะนะครับคนละครึ่งคนละครึ่งนะฮะเฟส3นะครับนะนะครับก็ว่ากันไปบางคนก็บอกแอปเป๋าตังหมุนติ้วก็ไปใช้เว็บไซต์ได้นะครับมันมีหลายช่องทางนะครับก็ว่ากันไปนะครับลงทะเบียนคนละครึ่งอย่างไรก็ลองเข้าไปที่ไทยคู่ฟ้านะนะครับนะครับก็ได้กันคนละ 3,000 นะเริ่ม 6:00 น.เช้าไปถึง 4:00 น.นะครับก็เอาว่ากันไปครับบุกเดียวจี้กลางธนาคารนี่คือการป้นโอ้โหนี่คนเราตอนนี้ไม่มีจะกินก็ป้นแบงค์แล้วนะนะครับนะเสาไฟก็ไปอยู่ในซอยมีบ้านอยู่หลังเดียวนี่ก็ไม่สมเหตุสมผลไม่น่ารอดนะครับขอให้ตำรวจเอาจริงนะครับนะนะครับแล้วก็สปสช.เตรียมเยียวยา10ตำรวจเอกตายหลังฉีดวัคซีนนะครับนะก็นะก็ว่ากันไปส่วนจะตายเพราะวัคซีนหรือตายเพราะอะไรก็ไม่รู้ก็รับเพิ่มเติมนะรวมอีก3ล้านเงินสวัสดิการก็น่าเสียใจนะครับนะครับปปช.สั่งตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้ากินรีประติมากรรมทุกจังหวัดนะครับก็จะแถลงข่าววันนี้แหละครับและแถลงความคืบหน้าคดีทุจริต15คดีสำคัญวันนี้ครับก็ดูนะครับนะมีน้ำยาไหมปปช.ประชาชนถามนะครับคดีทนายความของลุงพลมาตรา181โทษหนักไหมก็จำคุกสูงสุด15ปีครับถ้าผิดจริงนะถ้าไม่ผิดก็ยกฟ้องนะครับก็ถือว่าทนายความลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะว่ากันไปนายกห่วงการพนันบอลยูโรไม่ต้องห่วงนะครับเต็มไปหมดแล้วครับตอนนี้รับแทงกันทั่วไปหมดนะครับก็จะดูว่าตำรวจจะมีปัญญาไหมฝ่ายปกครองจะมีปัญญาไหมจับพนันฟุตบอลเนี่ยจับยากผลประโยชน์มันเยอะจับแล้วมันลื่นยิ่งกว่าปลาไหลจับกลุ่มพ่อตาจ้างวานฆ่าลูกเขยแค้นใจซ้อมลูกสาวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนปัญหาในครอบครัวถึงขนาดต้องจ้างวานฆ่ากันเลยก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับนะชายวัย40ปั่นจักรยานลงดอยสุเทพเสียหลักแหกโค้งพุ่งลงร่องน้ำได้รับบาดเจ็บระวังกันหน่อยนะครับพวกนักซิ่งนักปั่นนะทั้งหลายนักซิ่งนักปั่นนะมันถนนมันลื่นระวังกันหน่อยครับพี่น้องนะอุบัติเหตุเยอะถนนชัยพฤกษ์เมื่อวานนี้ก็มีบาดเจ็บล้มตายกันนะเยอะแยะไปหมดนะครับนะครับนี่นะครับนะประชาชนนะบอกให้เอามาตรา32เสนอครม.อุดช่องว่างทุจริตเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์แก้กฎหมายปิดช่องว่างมันปิดได้จริงหรือเปล่านะปิดช่องว่างกันหมดแล้วนักการเมืองจะโกงยังไงล่ะมันจะคิดว่าเขาจะสนองตอบหรือไม่อย่างไรล่ะคิดกันเอาเองนะพี่น้องครับอยู่ดีๆก็ไปออกกฎระเบียบมาแล้วก็ปิดช่องว่างในการโกงแล้วนักการเมืองจะโกงอย่างไรนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมเขาจะปิดช่องว่างถ้ามันไม่มีช่องว่างแล้วเขาจะเป็นอะไรนายกเทศมนตรีนายกอบจกันมันก็ต้องพอมีช่องมีอะไรกันบ้างแหละจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับนะเราชนะได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะนะครับผมไม่ทราบนะครับเรื่องไอ้สวัสดิการอะไรอะไรที่ผมไม่ค่อยได้ทราบเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษด้วยนะไม่ค่อยได้ติดตามนะครับพวกอะไรอะไรต่างๆเนี่ยเงินช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆนี่ลองถามยุคคนดูนะผมไม่ค่อยได้ทราบลองไปเพจยุคคนน่ะนะนะครับว่ากันไปนะบางคนบอกให้รัฐบาลปิดช่องว่างการโกงปิดหมดแล้วจะโกงยังไงนะมันก็มีนักการเมืองบางคนบางพรรคนายกเทศมนตรีอบต.อบจ.บางคนที่เข้ามาเพื่อโกงอ่ะมาจากการซื้อเสียงมาถอนทุนอ่ะถ้าเราไปปิดช่องว่างเขาหมดแล้วจะโกงยังไงแหละสงสารเขาบ้างหรือไม่จุกรู้เพราะฉะนั้นมันหน่วยงานต่างๆนะมันจะไปปิดหรือช่องว่างถ้าปิดหมดแล้วจะโกงยังไงล่ะก็คงไม่มีใครเล่นการเมืองหรอกถ้าเข้ามาแล้วได้แต่เงินเดือนอย่างเดียวไม่กี่ตังค์
สสก็ได้แค่แสนกว่าไม่คงไม่มีใครอยากแล้วก็คิดว่าถ้ามาเป็นใหญ่เป็นโตก็อาจจะได้มีโอกาสคดโกงชาติบ้านเมืองก็ส่วนใหญ่มันมีบางคนก็หวังแบบนี้ส่วนเป็นใครไม่รู้ผมไม่กล้าเอ่ยชื่อพอเห็นเป็นรัฐมนตรีมาแล้วแม่งร่ำรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านกันทั้งนั้นนะครับว่ากันไปลุงพลจะลงสมัครสสจริงไหมครับโอ้ไม่ทราบนะไม่ทราบเหมือนกันว่าลุงพลจะลงสมัครหรือเปล่านะไม่ทราบเลยลองถามลุงพลดูนะครับนะนะครับว่ากันไปนะครับถามตาลุงพลกันเยอะนั่นเนี่ยแสดงว่าคนตามลุงพลเยอะ FC แกเยอะจุกรูว่ากันไปนะวัคซีนก็ตอนนี้ก็ยังไงเนี่ยเห็นอนุทินก็ทะเลาะ กับทางกทมเนี่ยความเห็นต่างกันกทมก็บอกเลื่อนฉีดวัคซีนไม่พออนุทินก็บอกอ่ะส่งไปแล้วพูดอย่างนั้นได้ไงก็กูก็โดนด่าสิก็ไม่รู้แล้วครับตกลงยังไงนะครับบอกพร้อมพร้อมพร้อมประชาชนพร้อมสถานที่พร้อมบุคลากรทางการบุคลากรทางการแพทย์พร้อมนะวัคซีนพร้อมไหมไม่รู้ต้องถามอนุทินผมก็ไม่อยากไปตำหนิไปต่อว่าคุณอนุทินนะเพราะคนอื่นเขาต่อว่ากันอยู่แล้วก็เอากลางๆแล้วกันเพจเรานะครับกับกลางๆนะครับนะฮะก็ไม่รู้ก็แล้วถามคุณอนุทินนะว่าพร้อมไหมเพราะว่ากทมก็พร้อมแล้วเขาต้องเลื่อนไปเพราะว่าเขายังไม่ได้วัคซีนนะคุณอนุทินบอกจะมาว่าผมได้ยังไงก็ผมก็ให้ไปแล้วทำคุณบูชาโทษก็ไม่รู้แล้วเขาจะโทษใครกันน่ะผมดูแล้วสถานการณ์รัฐบาลนี้ก็ดูน่าเป็นห่วงนะดูความคิดความอะไรมันก็แตกต่างกันจุกรู้ไม่รู้ใครจะเป็นแพะใครจะเป็นแพะที่โดนบูชายันก็ไม่รู้นะระหว่างนายกระหว่างกทมระหว่างผู้ว่าหรืออนุทินก็พี่น้องประชาชนตัดสินกันนะผมก็ไม่อยากไปตำหนิท่านนายกไม่อยากไปตำหนิกรุงเทพมหานครไม่อยากตำหนิอนุทินก็พี่น้องก็ดูจะเชื่อใครล่ะเขาบอกพร้อมพร้อมไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนนะฟังสาสุขพอฟังแล้วไปถึงเวลาเป็นไงเลื่อนเพราะอะไรเพราะมันไม่มีวัคซีนไอเราก็ไม่รู้ว่าไม่มีวัคซีนมันเพราะอะไรหรือให้ไปแล้วไม่พอหรือไม่ให้หรือสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้นะครับรัฐบาลคนนี้เขาพูดจาภาษาไทยหรือภาษาคนหรือภาษาอะไรกันเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะว่ามันทำไมถึงมันสื่อสารยังไงนะเดี๋ยวฉีดได้เดี๋ยวฉีดไม่ได้เดี๋ยวเอาแบบนั้นเดี๋ยวเอาแบบนี้เดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวไม่พร้อมคือเราไม่รู้นะครับเราก็ไม่กล้าที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์นะวิจารณ์ทีไรก็ได้รับโทรศัพท์อยู่เรื่อยนะกองเชียร์ก็บอกอาจารย์เบาหน่อยนะครับด่ารัฐบาลไอ้ผมก็ไม่ได้ด่านะครับกับประชาชนเขาถามมาผมก็ถามไปจุกรู้จัดรายการก็ยุ่งยากชิบหายเลยวิจารณ์รัฐบาลก็รับโทรศัพท์อยู่นั่นเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ได้รับโทรศัพท์ก็ยังดีกว่าได้รับหมายเรียกจากตำรวจนะหลายคนที่วิจารณ์รัฐบาลก็รับหมายเรียกไปแล้วข้อหาดูหมิ่นนายกพรบคอมมาตรา112อะไรต่ออะไรโอ้ยุยงปลูกปั่นพรกฉุกเฉินแม่งได้รับกันทั่วหน้านะมีผมเนี่ยที่ยังไม่ได้รับเพราะว่าได้รับโทรศัพท์นะเบาหน่อยได้ไหมวิจารณ์ติเตียนนายกติเตียนอนุทินอะไรเบาได้ไหมทุกวันก็เบานะครับผมก็นะท่านนายกก็นะเป็นคนดีน่ารักแกก็อยู่มา7ปีแล้วก็อยู่ไปนะครับจนกว่าแกจะเบื่อถ้าเบื่อเมื่อไหร่ก็ตามนั้นตอนแรกก็มีข่าวว่าจะยุบสภาทำไมทำมาบอกอยู่ยาวนะอยู่ยาวไม่ต้องห่วงจุกรูอยู่ไปเถอะนะบ้านเมืองเราก็เป็นอย่างนี้แหละว่าไปพี่น้องประชาชนก็ตัดสินเอาเองว่าไอ้วัคซีนเนี่ยตกลงจะได้ฉีดไหมประชาชนพร้อมกทมพร้อมผู้ว่าพร้อมนะครับนะทุกคนพร้อมหมดสถานที่หมอพร้อมแต่อนุทินพร้อมไหมวัคซีนพร้อมไหมนายกพร้อมไหมอันนั้นพี่น้องประชาชนตัดสินเอาถ้าผมบอกว่าเขาไม่พร้อมเดี๋ยวเขาก็ไปไงนะมอบให้ทนายความไปแจ้งความจับเดชาแม่งทั้งข้อหานะบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเป็นภัยต่อความมั่นคงโอ้โหเหนื่อยนะทุกวันนี้กูโดนหมิ่นประมาทกูก็เบื่อแล้วต้องไปมอบตัวอะไรต่างๆนะใครโดนหมิ่นประมาทถึงแม้จะเป็นคดีเล็กน้อยนะแต่มันก็เหมือนแมงหวีที่มันแบบไปคันอยู่ในรูหูนะครับเดี๋ยวจะมาโดนคดีอีกบิดเบือนเป็นภัยต่อความมั่นคงโอ้โหแม่งพอพูดถึงวัคซีนนี่เป็นภัยต่อความมั่นคงละมาและตัวบทกฎหมายมาจากไหนก็ไม่รู้บางคนบอกพูดความจริงพูดไปเลยพูดเสร็จแล้วก็เป็นไงรับหมายเรียกนะครับเอาละครับได้เวลาพอสมควรแล้วครับขณะนี้ก็เป็นเวลาที่เท่าไหร่11:10ก็หวังว่าสิ่งที่ทนายเดชาพูดในวันนี้ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนทางโซเชียลมีเดียพี่น้องประชาชนน่าจะได้ประโยชน์ช่วยกระตุ้นช่วยพี่น้องฉลาดเจ
จอการทุจริตการคดโกงการวิ่งเต้นล้มคดีพ่อค้ายาเสพติดภัยสังคมแจ้งมาที่เพจทนายคลายทุกข์อินบ็อกซ์เข้ามานะครับนะฮะมีอะไรที่ต้องการคำถามอะไรต่างๆก็มีเบอร์อยู่ที่หน้าเฟซก็สอบถามได้สอบถามข้อมูลอะไรต่างๆได้นะนะยินดีจะตอบคำถามนะครับนะกำลังฟังมันๆไม่น่ารีบไปเดี๋ยวต้องมีงานก็ต้องทำมาหากินครับนะถ้ามานั่งไลฟ์สดนะอย่างนี้ก็อาจจะไม่มีงานมีการทำนะครับเดี๋ยวต้องไปทำงานนะมีลูกน้องรออยู่ต้องกราบขอโทษพี่น้องก็ต้องไปก่อนนะครับกราบขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ